สื่อต่างประเทศก็จับตาดูถึงการไปพบครั้งนี้เหมือนกันผมไล่ดูตั้งแต่เนี่ยนี่ AP รายงานใช่ไหมครับตัวเอเชียนิกกี้ก็รายงานเช่นกันก็บอกว่าน่าสงสัยว่าไปทำไมเพราะว่าเรื่องของความสัมพันธ์อันร้าวฉานตั้งแต่เนี่ยเจ้าหน้าที่มันยังไม่ได้รับการทูตแล้วทุกคนเล่าให้ฟังหมดเลยว่าขบวนการขโมยเครื่องประดับการเจ้าหน้าที่ถูกสังหารยังไงคือแบบตัวนี้เรื่องนี้มันถูกขุดขึ้นมาถูกขุดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งในสำนักข่าวอย่างก่อนเข้ารายการเมื่อกี้ผมก็เข้าไปเช็คไงว่า PM ประยุทธ์ไปทำไมโอ้โหขึ้นมาแต่ทุกสำนักข่าวมีแต่เรื่องนี้หมดเลยปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมเอเปคใช่ไหมครับแต่ว่าถามจริงว่าจนถึงวันนี้เรารู้อะไรบ้างว่าจะมีประชุมเอเปคเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากโลโก้บนช่อง11ที่เขียนว่าเอเปคไทยแลนด์2022เท่านั้นเองทำให้ทางคุณวรวัฒน์เอื้อพิญญากุลที่ปรึกษาของคณะทำงานด้านนโยบายต่างประเทศของเพื่อไทยรวมถึงคุณท็อปจักรพลตั้งสุทธิธรรมสส.เชียงใหม่คุณนพชีวานันท์สส.อยุธยานะครับก็บอกว่าเนี่ยไทยในฐานะประเทศผู้จัดงานไม่เคยประกาศถึงวิธีการและเป้าหมายในการบรรลุข้อตกลงร่วมแบบทวิภาคีกับกลุ่มประเทศสมาชิกเอเปคเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ตกต่ำจากฝีมือของรัฐบาลถึงเวลาก็อาจจะมีกิมมิคแบบเก้าอี้เป็นกระดาษแล้วก็ทุกคนมาแล้วแช่มชื่นอาหารอร่อยแล้วพลเอกประยุทธ์ก็แค่ได้ถ่ายรูปก็นี่ไงคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยราคาทั้งหมดที่ต้องจ่ายไปเนี่ยก็เพื่อแค่นี้หรือเปล่าหรือจะได้แค่นี้เหมือนตอนสมัยประชุมอาเซียนกันรอบหนึ่งก็แค่บอกอาหารอร่อยที่คุณดอนมาบอกแล้วอีกรอบหนึ่งหน้าแหกไงที่ทำอินโดแปซิฟิกสตรัทเจจี้แล้วอินเดียบอกไม่เอาอะไม่มาไม่ยุ่งด้วยหรือว่าตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดเขามาจะให้ของชำร่วยเป็นอะไรนั่นคิดอยู่ คิดแต่แบบอย่างนี้ไงซึ่งเราไม่เห็นเนื้อหาเลยมันเทียบไม่ได้กับสมัยที่นายกทักษิณจัดไม่20ปีก่อนถูกไหมแล้วก็คุณบรรวัตบอกว่าเรารัฐตระหนักสภาพอย่างเป็นทางการ2เดือนแล้วบรรยากาศเงียบจริงแล้วก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยเตรียมความพร้อมนะครับหรือแจ้งเรานะว่าเตรียมความพร้อมอะไรไปมากน้อยแค่ไหนกำหนดเป้าหมายในการประชุมในแต่ละประเด็นที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยและคนไทยอย่างไรบ้างนะฮะและแกก็บอกว่าเกือบ8ปีแล้วนะครับที่นายกประยุทธ์เนี่ยมาเป็นนายกของเราและเข้าร่วมเวทีการประชุมในระดับนานาชาติหลายประเทศมีเพื่อนสนิทเป็นผู้นำโลกมากมายสุดท้ายคนไทยได้แต่อาวุธยุทโธปกรณ์กลับมาเสียโอกาสเสียงบประมาณและการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ติดลบแทบกูไม่กลับให้หยุดสร้างปัญหาสร้างโอกาสให้กับคนไทยสักครั้งวันนี้ประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่อันตรายประชาชนไม่มีเงินในกระเป๋านะฮะส่วนคุณนพเองนะครับก็บอกว่านโยบายการต่างประเทศของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ส่งผลให้ข้อตกลงต่างๆชะงักนะครับอาทิข้อตกลงการค้าไทยสหภาพยุโรปเพราะประเทศไทยมีผู้นำที่อ่อนแอไร้ความสามารถในการสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศไร้ความสามารถทางการทูตส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศอาจจะนำไปสู่การเสียเปรียบทางการค้าดังนั้นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ต้องเร่งดำเนินการคือการสร้างหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพิ่มบทบาทในฐานะผู้จัดงานเอเปคโดยเฉพาะการพัฒนาระบบธุรกิจดิจิทัลซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแต่สำหรับผมเองนะพี่เก๋เอเปคเนี่ยมันคือเมื่อก่อนเนี่ยมันมีสิ่งที่เราเรียกว่าอินทิเกรชันถูกไหมมันก็คือการรวมกลุ่มแบบบูรณาการแบบที่ EU ทำไอเอเปคเนี่ยมันคือลูสรีเจเนอลิซึมคือมันต้องการที่จะข้ามจากภูมิภาคหนึ่งมาสู่ภูมิภาคหนึ่งคือฝั่งอเมริกาใช่ไหมข้ามมาฝั่งเอเชียซึ่งเป็นแปซิฟิกแต่ว่าวิธีการตกลงกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จะมีทีมกว้างๆหลวมๆแล้วใครพร้อมทำอะไรก็ไปจับคู่คุยทวิภาคีกันในที่ประชุมไปคุยกันเองคือหมายความว่าการประชุมเอเปคในแต่ละปีนี้จะต้องกำหนดทีมในการคุยไหมคะหรือว่าเป็นเรื่องอะไรก็ได้ประเด็นไงว่าเราจะเดินอะไรคืบหน้าไปยังไงแต่สำหรับผมเนี่ยมันก็แค่ว่าใครพร้อมก็ไปจับมือคุยกันและอันนี้พูดตรงๆนะการจัดงานประชุมแบบ loose regionalism แบบนี้เนี่ยมันถูกลดความสำคัญลงไปเรื่อยๆสิ่งที่ตอนนี้โลกเห็นและประสบความสำเร็จมากคือข้อตกลงที่เป็น comprehensive แบบ CPTPP คือเซ็นปั๊บทุกคนต้องเอาด้วยหมดบังคับใช้ร่วมกันหมดทันทีหรือเป็นทวิภาคีแบบประเภทเราไปดีลกับตลาดขนาดใหญ่ไปเปิดตลาดขนาดใหญ่ต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยนะใจผมนะไม่ต้องไปสนใจพวกนี้มากหมายถึงว่าเอเปคเนี่ยหรอคะเพราะว่ามันคล้ายๆว่าหมดยุคของมันละตอนนี้มันคือ EU ASEM คือมันคือ access to market เพราะเวลา EU เขาเซ็นกับเรามันเข้าได้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเอากำลังเนี่ยไม่ใช่คิดแต่โฟโต้ออกแต่คุณจะต้องเอากำลังไปเปิดตลาดให้ได้จริงเพราะตลอดเลยว่า 7-8 ปีที่ผ่านมาคุณไม่ขยับขยื่นเรื่องของการเปิดการค้าเสรีทุกวันนี้คุณแพ้อินโดทุกวันนี้คุณแพ้เวียดนามทุกวันนี้คุณจะแพ้มาเลเซียมากขึ้นเรื่อยๆเพราะ
3-4 ประเทศนั้นในภูมิภาคเนี่ยเร่งทําข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศครับใครก็อยากไปลงทุนกับเขาเพราะถ้าลงทุนกับเขาแล้วส่งสินค้าออกไปตลาดหลักๆมันไม่โดนภาษีแต่ถ้าลงทุนในเมืองไทยและส่งออกคุณโดนภาษีไงนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไม FDI มันไม่มาครับอันนี้ผมก็พูดไม่รู้กี่รอบแล้วและสุดท้ายเนี่ยเอากำลังเอาเวลาไปทำพวกโฟโต้ออกแบบเนี้ยไม่มีประโยชน์ฮะใช่อาจารย์สงสัยเพราะว่าอันนี้เอเปกมันเป็นภูมิภาคทางอเมริกาถูกไหมไม่เอเชียแปซิฟิกเอเชียแปซิฟิกสองฝั่งเลยสองฝั่งเลยครับสองฝั่งใช่หมายถึงว่าเป็นเอเชียแปซิฟิกกับฝั่งอเมริกาใช่ก็คือสองฝั่งนี้ไงก็เดี๋ยวดูแล้วขออีกคนนึงคุณจักรพงษ์ตั้งสุริธรรมนะคะก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าประเด็นด้านการฟื้นฟูความเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยวเนี่ยที่ประกอบด้วยการจัดทำ APEC Frequent Travel Card หรือ AFTC รวมถึงข้อเสนอ APEC COVID-19 Health Certification Mutual Recognition แล้วก็3คือการขับเคลื่อนประเด็นเรื่อง Safe Passage นั้นนะคะเวที APEC ได้พยายามหาแนวทางความร่วมมือเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รื้อฟื้นการเดินทางข้ามพรมแดนในภูมิภาคอย่างปลอดภัยเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 มาตลอดแต่ประเทศไทยโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยกลับเป็นผู้นำที่เมินเฉยต่อปัญหาเดิมเพิ่มเติมคือสร้างปัญหาใหม่นะคะก็แม้แต่ปัญหาสินค้าไทยที่ส่งออกผ่านรถไฟความเร็วสูงจีนลาวเนี่ยก็สร้างผลกระทบให้กับผู้ประกอบการมานานหลายเดือนก็ไม่เคยแก้ปัญหาแต่กับอ้าแขนรับสินค้าจากจีนที่เข้ามากัดกินส่วนแบ่งตลาดสินค้าของไทยครับอย่างที่ผ่านมาจัดกันที่เวียดนามอย่างเงี้ยพี่มันได้ผลใช่เพราะเวียดนามมันมีข้อตกลงอื่นๆที่มันครอบไว้อยู่แล้วกับ FTA CPTPP เขามีกับสหรัฐซึ่งไทยไม่มีนะไทยไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาเขาไม่ทำกับเราหรือว่าเราไม่ได้สนใจทำกับเขาไม่มีพลังไม่มีพลังในการจะไปต่อรองพอหลังจากที่เกิดรัฐประหารมาการเจรจาพวกทวิภาคีต่างๆมันถูกหนึ่งเขาไม่คุยก็มีกับสองก็คือเราไม่ได้มีปัญญาไม่มีทีมที่จะไปคุยเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยไงคุณเดียในตลอด5ปีที่มีการรัฐประหารมันไม่มีใครคบค้าและเราไม่มีคนที่มีวิสัยทัศน์ในการที่จะหรือสั่งคุณไปทำมาซิ CPTPP ผลกระทบเป็นยังไงไปทำซิไทย EU ยังไงว่าพอมันเปิดปั๊บคือมีการเลือกตั้งเนี่ยคุณก็จะเร่งดำเนินการทันทีก็ไม่ทำไม่มีความเตรียมความพร้อมอะไรเลยครับแล้วขอพาไปกันที่ประยุทธ์เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียนะครับสำนักข่าว AP เพื่อรายงานเดี๋ยวนี้เองอาจารย์วิโรจน์น่าสังเกตคือการเดินทางเยือนครั้งนี้ถูกตั้งข้อสังเกตจากสื่อต่างประเทศว่าทำไมไปแล้วได้อะไรเราเองก็ไม่เปิดเผยใช่ซาอุเองกระทรวงต่างประเทศซาอุเองก็ไม่มีข้อมูลอะไรนี่ไงครับคือสำนักข่าว AP รายงานนะครับว่าการเดินทางเยือนนายซาอุดีอาระเบียของประยุทธ์จันทร์โอชานั้นไม่ได้เป็นข่าวใหญ่เลยทั้งที่เป็นนายกรัฐมนตรีเยือนครั้งแรกในรอบ30ปีคนที่ไปรับควรจะเป็นระดับนายกรัฐมนตรีเหมือนกันหรือเป็นระดับเท่ากันถูกป่ะปรากฏว่าเป็นเพียงแค่รองผู้ว่าราชการกรุงริยาเท่านั้นเอ้าเหรอใช่ไม่มีแม้แต่ไลฟ์ทีวีโนมีเดียคัฟเวอเรจของประยุทธ์ประยุทธ์ไปทำไมนี่คือสำนักข่าว AP รายงานเดี๋ยวนี้และเนื่องจากเราถูกตัดความสัมพันธ์ทางการทูตมาตลอด30ปีสถานทูตเราก็ไม่มีทีมงานไปล่วงหน้าก็ไปไม่ได้คือไปแบบงงๆนี่แหละคือสำนักข่าว AP รายงานว่าอันนี้ถือว่าเสียมากนะพี่เจใช่แปลว่าไอ้ที่บอกว่าเขาเชิญอ่ะผมชักไม่แน่ใจแล้วเพราะอาการของการรับแบบนี้มันคืออาการคือเราอยากไปอ่ะแล้วเขาแบบให้เจอกันนี่ไงเราเห็นหนังสือเชิญเป็นลายลักษณ์อักษรไหมอ่อนไม่เห็นนะไม่เคยเราไม่เห็นอยู่แล้วเราเห็นเราได้ยินแต่รัฐบาลบอกว่าเขาเชิญไปทุกทีก็พูดออกมาวันสองวันที่ผ่านมาเองใช่ไหมก็แม้แต่เขาบอกแถลงการของซาอุดิอาระเบียเองฝั่งนั้นก็บอกว่าเป็นความพยายามของซาอุดิอาระเบียที่จะกระชับความสัมพันธ์แต่บอกว่าคือสำนักข่าวเอพิเชียร์ว่าเป็นสเตทเมนต์ที่เวกมากคือบอกว่าหลวมๆกว้างมากใช่คือมันเคยมีข้อมูลจากฝั่งเราออกมาก็คือว่ามันมีเข้าใจว่าเป็นกษัตริย์บาเรนใช่ไหมซึ่งในการประชุมเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็เหมือนจะเป็นตัวกลางอ่ะใช่ใช่ให้เขาได้คุยกันอะไรคุณดอนเคลียร์นี่คุณดอนเคลียร์ไงว่าตอนนี้เนี่ยนายกประยุทธ์ได้คุยกับนายกบาเรนแล้วก็เป็นคนประสานกับรัฐมนตรีกลาโหมซาอุดิอาระเบียเป็นการใส่ใจของประยุทธ์ตลอด6ปีที่ผ่านมาถ้านายกไม่ใส่ใจก็เลยไม่มีวันนี้นะเราคงไม่ได้ไปซาอุดิอาระเบียกันหรอกแล้วคุณจะไม่พูดถึงความล้มเหลวในการทำงานทางการทูตที่คุณถูกประเทศนี้ซึ่งเมื่อก่อนนะครับมีคนไทยไปทำงานกันเป็นหลากหลายแสนคนสร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาล
แล้วไอ้ที่เขาตัดความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยเรื่องก็สนุกทั้งนั้นเลยไม่ว่าเพชรเขาหายใช่ไหมเขาส่งทูตมาเขาถูกฆ่าใช่แต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องดำมืดของคุณทั้งนั้นยังจะมาด้านบอกว่าอุ้ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปทำประโยชน์อะไรให้เนี่ยแล้วเนี่ยไอ้ที่มันถูกตัดความสัมพันธ์มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะครับมันก็แสดงให้เห็นถึงปัญหาและความบกพร่องของเราและจนถึงวันนี้นายตำรวจที่เกี่ยวข้องก็หลุดคดีหมดนะครับเพราะคุณบอกว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอค่ะเดี๋ยวเอางี้ด้วยกันรอดูว่ากลับมาแล้วจะได้เครดิตจริงหรือไม่เพราะว่าตอนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานกันอีกมุมนึงเลยนะแปลว่าตอนนี้ก็คือสื่อต่างประเทศก็จับตาดูถึงการไปพบครั้งนี้เหมือนกันผมไล่ดูตั้งแต่เนี่ยอันนี้ AP รายงานใช่ไหมครับตัวเอเชียนิวส์อีกก็รายงานเช่นกันก็บอกว่าน่าสงสัยว่าไปทำไมเพราะว่าเรื่องของความสัมพันธ์อันร้าวฉานตั้งแต่เนี่ยเจ้าหน้าที่มันยังไม่ได้รับการทูตแล้วทุกคนเล่าให้ฟังหมดเลยว่าขบวนการขโมยเครื่องประดับการเจ้าหน้าที่ถูกสังหารยังไงคือแบบตัวเนี้ยเรื่องนี้มันถูกขุดขึ้นมาถูกขุดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งในสำนักข่าวอย่างก่อนเข้ารายการเมื่อกี้ผมก็เข้าไปเช็คไงว่า PM ประยุทธ์ไปทำไมโอ้โหขึ้นมาแต่ทุกสำนักข่าวมีแต่เรื่องนี้หมดเลยเรื่องที่เราเนี่ยไปทำอะไรไว้แต่เขาก็สงสัยไงว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือซาอูเห็นผลประโยชน์อะไรที่จะยอมมาพูดคุยกับเราหรือหาเพชรเจอแล้วเอาเพชรไปคืนไม่แน่ใจนะครับแต่งานนี้เพราะแต่งานนี้คุณสุชาติชมกลิ่นไปด้วยแล้วก็บอกว่าไปเพราะไม่เคยไปซาอุดิอาระเบียนั่นหนึ่งแต่ว่าอีกอันนึงก็คือว่าพ่อเคยไปขายแรงงานอันนี้ก็ไม่แต่พูดถึงการไปใช้แรงงานที่ซาอุเนี่ยถือว่าเป็นซาอุเนี่ยถือเป็นประเทศที่ค่อนข้างเคารพกฎในเรื่องกฎหมายแรงงานคือตอนนี้เมื่อก่อนมันจะมีไปทำงานที่ไต้หวันไปทำงานที่ญี่ปุ่นหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมคะคือไต้หวันเนี่ยเราเมื่อก่อนเนี่ยจะโดนเรื่องแรงงานใช้แรงงานแบบเหมือนแรงงานเถื่อนซะเยอะแต่ซาอุเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้แล้วเวลาคนที่ไปเนี่ยคือเก็บเงินได้เยอะมากแล้วก็คือส่งมาให้พ่อแม่ที่อยู่ในประเทศไทยใช้ได้อย่างสบายอันนี้ก็คือมันเป็น 20-30 ปีที่เราเสียประโยชน์ตรงนี้ไปถามว่าถ้ามันสามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้จริงเนี่ยมันก็จะสร้างอะไรมั้ยคุณเดียด้วยความเคารพนะ 30-40 ปีสุดท้ายคนไทยก็ต้องไปขายแรงงานต่างประเทศแบบที่เคยเป็นเมื่อ30ปีจริงค่ะอาจารย์ใช่ป่ะคือฟังดูแล้วมันก็แบบนะยกเว้นว่าโอเคคุณอาจจะต้องการดูดแบบคล้ายๆว่า the new middle class แบบที่พวกยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์มันดูดพวกฟิลิปปินส์ไปอ่ะคือไปทำงานแทนคนชั้นกลางของเขาอย่างเงี้ยเออยังโอเคใช่ไหมแต่ผมเกรงว่าสุดท้ายก็ได้ไปใช้แรงงานแบบเดิมที่เคยใช้เนี่ยมันก็น่าเศร้าอยู่นะฮะแล้วเมื่อวานที่เดี๋ยวฟังพี่แขกพูดก็ดีนะคะที่เหมือนกับว่าตัวซาอุเองก็จะได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพราะว่าทางตะวันออกกลางเนี่ยคือเข้ามาใช้บริการในประเทศไทยในหลายอย่างโดยเฉพาะในด้านการแพทย์ใช่ไหมคะก็เยอะลงถึงนะตอนนี้เนี่ยในเศรษฐกิจอย่างเงี้ยแน่นอนเราต้องการการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยอันนี้ก็เดี๋ยวว่าก็เป็นเรื่องดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้หรอกว่าการไปเจรจาของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรมาคือผมแค่รู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ยพี่มันเป็นความลับมากเลยอ่ะทั้งที่ถ้าสมมติว่าทุกอย่างมันจะนำไปสู่การพัฒนาเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยค่อยๆปูพรมและพูดว่าโอเคมันก็นำมาถึงจุดที่เราพัฒนาทางการทูตจะไปพูดคุยมันจะทำให้เราเดินทางกันได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีใช่แล้วเราก็จะรู้สึกเป็นบวกกันทั้งสองฝ่ายแต่ทำกันยิบทำไปอย่างเงี้ยพี่เกศตอนที่พี่เกศเป็นโฆษกรัฐบาลอ่ะแล้วตามท่านนายกยิ่งลักษณ์ไปต่างประเทศหลายประเทศเนี่ยเวลาท่านไปเจรจามาเนี่ยพี่เกศต้องทำเป็นสรุปของแต่ละประเทศที่เราเดินทางไปไม่ใช่อันนั้นคือเป็นหน้าที่ของกตหรือว่าหน่วยงานที่ไปอยู่แล้วแต่ว่าโฆษกก็จะเป็นคนรู้ว่าแต่ละประชุมเนี่ยคุยอะไรกันบ้างอันนี้แปลว่าทุกครั้งที่เดินทางเนี่ยหลังจากเสร็จจากภารกิจนั้นแล้วจะมีการมานำเสนอแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ถ้าเดียจำได้เนี่ยเหมือนฉันไปอิตาลีคือแทบจะไปทุกประเทศเนี่ยก็จะมีการมานำเสนอให้ประชาชนได้ฟังกันว่าไปเยือนมาครั้งนี้ได้ข้อสรุปอะไรบ้างไม่ใช่แค่กลับมานะครับระหว่างไปที่นู่นเนี่ยระหว่างทางเสร็จประชุมนึงก็ส่งข่าวทีนึงเสร็จประชุมทีนึงก็ส่งข่าวซึ่งงวดนี้ถามว่ารัฐบาลเนี่ยเราไม่เคยทราบอะไรไม่เคยทราบอะไรเลยไงแล้วเวลาถึงแม้ว่าจะทราบนะแต่พอ cross check กลับไปกับประเทศที่เราไปเยือนนะข้อเห็นข้อมูลแบบคนละเรื่องเลยอ่ะเราชอบบอกเขาบอกว่าเราดีอย่างนี้แต่เราพูดเองนะเราไม่เคยได้ยินจากปากเขาพูดให้เราได้ยินเลยนะ